ปไงเดินครับเดินเชียงใหม่แค่นี้เองผมเดินมาเนี่ยระยะทางรวมกันเนี่ยผมเดินไปถึงลำปางแล้วนะพี่รู้ว่าน้องถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไปอาร์ตแกลเลอรี่ใช่วันนี้เขาทำงานศิลปะอยู่เหรอมีอะไรแนะนำไหมพี่วันนี้เมนูที่อยากนำเสนอมีอะไรจริงๆแล้วบอกคนดูผมหน่อยว่าครับร้านคุณมีอะไรแนะนำจริงๆให้เขาได้รู้หน่อยว่าร้านคุณเนี่ยแจ่มขนาดไหนส่วนมากร้านเนี่ยเราได้พูดไปขอบคุณมากที่ที่เป็นคนชอบดนตรีพอเป็นคนชอบดนตรีก็คือจริงๆมันชอบดนตรีทุกที่แหละพอมาอยู่ทางเหนือมาอยู่ทางเชียงใหม่เงี้ยเราก็รู้สึกว่าไอ้เสียงสะล้อเสียงซึ้งอะไรเนี่ยมันก็เข้ากับบรรยากาศสายแม่ปิงยังคงล่องไปแต่ดวงใจอ้ายบ่ไหวพรเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ว่ากันว่าที่เชียงใหม่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายครั้งนี้เพลงบ้านเฮาจะพาทุกคนไปแอวเชียงใหม่จังหวัดตีถนนทุกสายเต็มไปด้วยเสน่ห์พร้อมแล้วไปกันเลยเจ้าสวัสดีครับมาเดี๋ยวนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่ผมอยากจะบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยผมมาบ่อยมากนะครับผมเชียงใหม่เนี่ยจะเลิศเร็วเหมือนกันนะครับผมมาทุกปีเนี่ยก็ดูเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมแต่สิ่งที่ยังคีปไว้และยังคงอยู่นั่นคือความคลาสสิกแล้วก็วิถีชีวิตที่แบบเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับผมส่วนเพลงบ้านเราใน EP นี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่ามีศิลปินถึง3คนกันเลยทีเดียวนะครับคนแรกนะครับพี่ชาฮาโมนะครับอีกคนนึงเนี่ยคุณบอยอิเมจินนี่หลายคนก็อาจจะรู้จักและอีก1ศิลปินนะครับเป็นตำนานศิลปินคนเมืองคนหนึ่งเลยก็ได้ครับคือพี่ลานนาคำมินนั่นเองนะครับผมส่วนตัวเพลงเนี่ยผมฟังมาแล้วบอกเลยของดีเมืองเชียงใหม่ก็มีอะไรใหม่ๆแต่ใจดวงเก่ายังคิดถึงเธอคนเก่าอะไรเก่าๆก็ยังสวยงามเอาว่าถึงเวลาอันควรละที่ผมจะต้องไปทัวร์เมืองเชียงใหม่และพาทุกคนไปด้วยนะครับไปก็ไปทั่วเมืองเชียงใหม่ไงได้ใช่เดินเหรอเดินได้เดินก็ได้ก่อนจะไปเดินให้ทั่วเมืองเชียงใหม่นี่นะครับต้องขอขอบคุณก่อนเลยครับกับ AAS 5G Play VR โหลดฟรีดูฟรีได้ที่แอปพลิเคชัน AAS 5G Play VR ครับและพะเบรกคอมแพคนาโน X เบรกสั่งได้สะใจคนพัน X เบรกคุณภาพยอดขายอันดับ1111ขอบคุณเจ้าตรงนี้กูเดินจริงๆมั้ยเดินครับเดินเดินก็ได้ไหนๆก็จะเดินแอลแล้วกล่องแทบก็ต้องเดินด้วยท้องเจ้าตีเจียงใหม่เนี่ยร้านเด็ดๆมีเยอะมากลำแต๊ะๆเจ้าแม่ขายจะได้นี่ไม่ละ6บาทเจ้าไม่ละ6บาทเจ้าวันหนึ่งนี้เนี่ยมันหนักป่ะประมาณ1,000ไม่ครับประมาณ1,000ไม่ถ้ากินสัก10,000ไม่นี่พอมั้ยเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วรวม100ปีแล้วดอกตั้งแต่รุ่นปู่ย่าแล้วเจ้า3รุ่นแล้วอ๋อแม่นี่คือรุ่นที่3เจ้าอ๋อซะแสดงว่าแม่ขายตั้งนี้ตลอดเลยเคยง่ายตีก็แม่แต่ก่อนนี่มันขายเพิ่นหาบขายก่อนก็เจ้าเพิ่นหาบขายมาก่อนวะขายทั่วจังใหม่เลยรอกินนะแม่นะเพิ่นขอจิ้มซะหน่อยเด้อเนื้อเนี่ยอร่อยอาจจะเพราะว่าทำสดน้ำจิ้มเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นพูดได้คำเดียวว่าสายเนื้อต้องมาลองสายเนื้อต้องมาลองบอกเลยโดนอ
พันธุ์ย่านะครับร้านนี้เป็นร้านขวัญใจของเด็กๆมหาลัยเพราะว่าไม่ใช่แค่รสชาติที่ดีนะครับผมแต่ว่าเป็นเรื่องของราคานั่นเองอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ย25บาทเงี้ย30บาทเงี้ยมันจะชิมให้ทุกคนดูว่ารสชาติของเขานั้นไม่ได้ถูกตามราคานะครับคนเดียวดิเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มอีกเนี่ยก็สั่งหมดเยอะจังอ่ะก็ชามละ3บาทจริงเหรอเนี่ยชามละ3บาทเดี๋ยวสั่งมาสักเอากี่จานดิ180เอา180เลยมึงสั่งไปขายได้ไงเนี่ยอ่ะชิมกันเลย1ชามก็ตามราคานะครับทุกคนเอาแบบไม่ปรุงก่อนแล้วกันนะอร่อยมากเป็น3บาทที่คุ้มราคามากใครไม่อิ่มก็สั่งได้หลายจานผมสั่งมา10จานก็30บาทเท่ากับก๋วยเตี๋ยวชามนึงแล้วว้าวเยี่ยมเลยก๋วยเตี๋ยว3บาทมาลองให้ได้นะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่เนสนะครับผมครับถ้าพูดถึงสตรีทฟู้ดเนี่ยครับไม่มีร้านพี่ไม่ได้นะเพราะว่าเด็กเชียงใหม่เวลามากินนี่ทุกคนต้องยกนิ้วเลยอ่ะยกนิ้วไหนนิ้วโป้งนิ้วโป้งครับมีอะไรแนะนำไหมพี่วันนี้เมนูที่อยากนำเสนอมีอะไรจริงๆแล้วบอกคนดูผมหน่อยว่าครับร้านคุณมีอะไรแนะนำจริงๆให้เขาได้รู้หน่อยครับว่าร้านคุณเนี่ยแจ่มขนาดไหนส่วนมากร้านเนี่ยเราได้พูดมากขอบคุณมากด้วยร้านเราตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ที่สี่แยกสันปะข่อยนะครับผมขอหน่อยพี่เอาสัก18เมนูพอวันนี้เมนูกูมีแค่15เองขอโทษก็จะเป็นโรตีออริจินอลใช่ไม่ได้มีอะไรคือแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเขาใช่แล้วคนวุ่นวายอะไรกับเขาผมอะไม่ต้องพูดพี่ลบเดิมแรกเนี่ยพ่อกับแม่ก็ขายอยู่แล้วค่ะเราก็มาต่อยอดโดยที่ใช้วัตถุดิบที่มันดีขึ้นที่ยังคงเอกลักษณ์รสชาติเดิมๆกลิ่นเดิมๆของโรตีเป็นยังไงพ่องเจ้าก็เข้าหน้ากินกอตีเจียงใหม่ของล้ำๆแหมนักรับรองว่าถ้ามาเจียงใหม่บ่ว่าจะไปต่างใดก็อิ่มท้องแน่นอนเจ้าพอเห็นห้องแล้วก็หายเหนื่อยครับหลังจากเดินมาทั้งวันโรงแรมนี้นะครับนี่คือโรงแรมโคโค่เทลนะครับผมอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ใกล้ซอยนิมมาสุดๆครับ
สะดวกสบายกับใครที่ต้องการหาที่พักในเมืองใกล้แหล่งท่องเที่ยวโคโคเทลเนี่ยเป็นโรงแรมแบรนด์ญี่ปุ่นครับชื่อโรงแรมมาจากภาษาญี่ปุ่นคำว่าโคโคโร่ที่แปลว่าหัวใจที่จริงเน้นบริการลูกค้าด้วยใจใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้าและยังเน้นให้บริการเสมอลูกค้าเป็นคนในครอบครัวด้วยครับส่วนสัญลักษณ์เนี่ยจะใช้เป็นน้องแกะสีน้ำเงินขนฟูนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการนอนหลับฝันดีนั่นเองครับผมห้องที่นี่ก็ดีจริงๆเลยกันแล้วก็ไปเดินต่อเลยเจ้าว่ากันว่าตีเจียงใหม่เป็นเมืองอาร์ตๆคนตีฮักและชื่นชอบงานอาร์ตต้องหลงรักเจียงใหม่แน่นอนเจ้ามาเชียงใหม่แล้วนะครับทุกคนไม่พูดถึงงานอาร์ตเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าถนนทุกเส้นเนี่ยมีงานอาร์ตหมดทุกที่นะครับนั่นแหละเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าที่ไหนในเชียงใหม่มีงานอาร์ตให้เราเสพกันบ้างแต่เราต้องไปขึ้นรถกันแล้วครับตอนนี้ไม่เดินแล้วหรอมานี่มานี่ไม่ต้องถามมานี่ขับมาสักพักหนึ่งมึงว่าเบรกมันสะดุดไหมถ้ารู้สึกว่าเบรกสะดุดนะครับทุกคนเลี้ยวมานี่เลยครับผมสหกิจไทยจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันนี้พี่ให้ผมรับดูแลรับใช้ครับครับพอดีว่ารถผมเนี่ยเบรกสะดุดนิดหน่อยผมอยากมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นนะพี่พอจะมีถ้าเบรกคอมแพคเจ๋งๆแนะนำไหมครับพี่ตัวนี้เลยครับผมถ้าเบรก Nano Xโอ้โหมันคืออะไรครับพี่มันมีเทคโนโลยีหิน3เทคโนโลยีใหม่เป็นยังไงบ้างครับพี่ตัวแรกเป็นแอนตี้เฟสเทคโนโลยีนะครับผมครับผมเป็นสารที่สามารถเคลือบทำความสะอาดจานเบรกครับผมเมื่อติดตั้งไปแล้วสามารถพร้อมที่ใช้งานได้ทันทีตัวสองเป็นวายกรุ๊ปเทคโนโลยีครับผมตัวนี้จะเป็นการลดระบายความร้อนระบายฝุ่นครับผมตัวที่3คือครับผมมัลติเลเยอร์คลิปออนชิมลดการเกิดเสียงครับผมลดการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์การเบรกครับให้สามารถใช้งานเบรกได้อย่างปลอดภัยครับผมสุดยอดสุดยอดโอ้โหสุดยอดเบรกสั่นได้สะใจคนมันเอ็กซ์แน่นอนครับเชียบไปเลยครับเฮียเปลี่ยนเลยครับโอเคไปเลยครับเปลี่ยนพับเบรกเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ขนาดยังไม่ได้ขับนะรู้สึกอุ่นใจขนาดนี้สำหรับใครที่สนใจอยากจะเปลี่ยน5เบรก Nano X แบบผมเนี่ยรับรองว่าสะใจคนพัน X อย่างพวกเราแน่นอนถ้าใครอยู่เชียงใหม่นะครับมาที่นี่เลยฮะสหกิจไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรไว้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยส่วนใครที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดของคุณได้เลยครับผมตอนนี้อุ่นใจกันแล้วไปพวกเราเดินอย่างพวกงานกราฟฟิตี้เนี่ยเราสามารถเห็นได้เต็มเมืองเชียงใหม่ไปหมดเลยนะครับเท่าที่เขาเล่าให้ฟังกันมานะครับจะมีศิลปินดังๆทั้งไทยแล้วก็เมืองนอกนะครับมาสร้างงานที่นี่เต็มไปหมดเลยถือได้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ถ่ายรูปเก๋ๆได้ทั้งเมืองเลยครับผมจะบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยจริงๆวัดดังๆเขาก็เยอะนะครับเยอะมากแล้วส่วนตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าวัดเนี่ยเป็นงานอาร์ตแบบหนึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าปราณีตมากครับผมเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าข้างในเนี่ยจะสวยกันขนาดไหนครับผมเริ่มจากวัดนี้กันเลยครับไฟใต้แสงดาวลมหนาวร้องเพลงให้เธอ
อีกอย่างนึงนะครับทุกคนที่เราเห็นกันเยอะๆเวลาที่มาเชียงใหม่เนี่ยนั่นก็คืออาร์ตแกลเลอรี่ต่างๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ามีอะไรสวยๆให้เราได้เสพกันบ้างแต่ผมจะเข้าถึงชิ้นงานเขาหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับแต่ผมเสพได้อยู่แล้วชอบเสพยาอะไรของมึงเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไออาร์ตแกลเลอรี่ใช่ซึ่งไงอาร์ตแกลเลอรี่เขาเขียนมึงลองดูมึงอ่ะมึงไปดูดิอ่ะมึงว่ามันใช่ปะเอาหยิบอ่ะมึงไปดูก่อนมึงว่ามันใช่ไหมตอนนี้เขาทำงานศิลปะอยู่เหรอแม่รู้สึกเสน่ห์ของเชียงใหม่วันนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไปที่ไหนต่อไปที่ไหนต่อไปตัดกลับไปที่เดิมเหมือนให้กูมาเดินเล่นน่ะพวกมึงเนี่ยถึงแล้วเว้ยลาลูน่าแกลเลอรี่เขาปรับปรุงอะไรเปล่ากิ๊บไม่ถามยังวันนี้ผมบอกเลยครับว่าระยะทางที่ผมเดินเนี่ยนะถ้านับเนี่ยตอนนี้อีกนิดนึงผมถึงลำปางแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยากพาทุกคนเนี่ยไปชมงานศิลป์งานอาร์ตที่จะบอกเลยว่ามีทั่วทุกมุมถนนของเมืองเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะครับแม้แต่วัดวาอารามก็ยังมีงานอาร์ตงานศิลป์ให้เราได้เสพกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบเสพงานศิลป์แบบนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะชอบเมืองเชียงใหม่อย่างแน่นอนครับเชียงใหม่ก็ต้องมาเดินเล่นติดถนนนิมมานเปิ้นว่ากันว่าเป็นถนนติมวนจะเป็นจะใดไปดูกันเลยเจ้าถ้าพูดถึงเชียงใหม่นะครับผมถนนเส้นหนึ่งที่ทุกคนจะนึกถึงก่อนนั่นก็คือนิมมานนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นถนนที่คึกคักคึกครื้นอยู่มานึงเลยครับเวลาใครไปใครมาเขาก็จะมาแวะที่นี่กันเพราะว่าร้านคาเฟ่ร้านชิวเยอะซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศถนนนิมมานะครับทุกซอกทุกมุมกันเลยครับผมอันนี้อะไรครับครีมบูเล่ค่ะมีครีมข้างในแล้วก็ขาวเลยเป็นคาราเมลอันนี้จะเป็นตัวซิกเนเจอร์เลยเอาอเมริกาโน่ร้อน1แก้วครับ
วันนี้มัดรวมสตรีทคาเฟ่แล้วก็สตรีทไนท์ไลฟ์ไว้ให้ทุกคนแล้วนะครับผมแต่บอกเลยนะครับว่านิมมานเนี่ยไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยเดินไม่หมดเลยนะครับเอาจริงๆเพราะว่าร้านที่นี่เขาเยอะจริงๆแล้วก็มีความหลากหลายด้วยไม่ว่าใครจะเป็นสไตล์ไหนเนี่ยมาถนนนี้ถนนเดียวนะครับคุณจะได้กลับไปแบบครบเลยนะครับและเท่าที่ผมลองเดินมาทั้งวันวันนี้แล้วนะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือความสุขของทุกๆคนที่ได้มาเดินถนนนิมมานครับนี่นะครับสตรีทเชียงใหม่ที่เป็นซิกเนเจอร์ที่หนึ่งถนนนิมมานนี่นะครับเสน่ห์ในเชียงใหม่นะครับมีอยู่ในถนนทุกสายจริงๆซึ่งวันนี้นะครับ AAS 5G Play VR นะครับเขาจะพาเราเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่แบบ360องศานะครับกับการขี่ช้างล่องแพรับรองว่าสนุกและได้ประสบการณ์ใหม่อย่างแน่นอนนะครับผ่าน AAS 5G Play VR นะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับบน AIS 5G Play VR เนี่ยเขายังมีคอนเทนต์สนุกๆอีกเพียบเลยนะครับผมทั้งการท่องเที่ยวในไทยและต่างประเทศนะครับผมตามดูสัตว์ป่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับรายการเพลงระดับท็อปเรตติ้งอีกมากมายเลยครับและพิเศษสุดๆนะครับสำหรับลูกค้า AISโหลดฟรีเล่นฟรีได้จนถึงเดือนธันวาคมนี้เลยนะครับผมที่แอปพลิเคชัน AIS 5G Play VR ครับผมถ้าอู้ถึงงานดนตรีที่เชียงใหม่เปิ่นก็มีดีอยู่นักเน้อบ่ว่าจะเดินไปทางใดถนนเส้นใดก็มีดนตรีให้ฟังตลอดเจ้าวันนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับไปพบความสนุกแบบสตรีทอีกแบบหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมนั่นคือสตรีทมิวสิกนะครับผมจะบอกว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีศิลปินที่เขาเล่นดนตรีเปิดหมวกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปหาพี่ชายผมคนนึงที่บอกได้เลยว่าเป็นเจ้าพ่อดนตรีเปิดหมวกเลยก็ว่าได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับพี่หูยเรานี่ไม่เจอกันกี่ปีนะ4ปีครับ4ปีแล้วเหรอพี่4ปีครับผมแค่โคตรนานครับที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้ว่ามันเป็นเมืองแห่งสตรีทอาร์ตทั้งภาพและเสียงใช่ๆเห็นมั้ยถ้าไปตามที่ต่างๆตามแบบกำแพงกำแพงอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างอันนี้ก็เป็นไอ้การไฟฟ้าเนาะเขาก็มาจ้างศิลปินในเชียงใหม่ครับทำงานอะไรเงี้ยอันนี้เขาตรงใจใช่ใช่ใช่ให้ศิลปินมาลงลายมือเลยใช่ใช่การไฟฟ้านี่เขาก็เหมือนว่ามาจ้างเลยแล้วก็อย่างดนตรีก็จริงถ้าอย่างก่อนโควิดนะแถวเนี้ยจะมีเปิดหมวกจะมีเล่นดนตรีกันพอช่วงโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็จะพยายามให้นักดนตรีเนี่ยไปเล่นกลางวันคือไม่ต้องกลางคืนก็ได้เข้าใจละไปเล่นกันในห้างอะไรเงี้ยครับโอเคผมอยากรู้ว่าแล้วพี่มาอยู่ที่เชียงใหม่ได้ยังไงฮะจริงๆก็เริ่มจากมาเรียนหนังสือครับตั้งแต่ปี40ก็คือก็สอบโดยพื้นฐานพี่เป็นคนที่ไหนคนนครสวรรค์ครับคนภาคกลางแล้วก็มาเรียนหนังสือที่เชียงใหม่ก็ยาวเลยผมรู้สึกว่าตอนนี้เชียงใหม่เป็นเหมือนสถานที่รวมเหล่าศิลปินอะรวมศิลปินที่วาดภาพรวมศิลปินที่ทำดนตรีแบบเสพดนตรีกันจริงๆอะไรเงี้ยครับพี่ชายคิดว่าไงฮะเห็นด้วยครับจริงด้วยความที่ตัวเองก็อยู่ที่นี่มาเนาะแล้วก็รู้สึกจากเมื่อก่อนเราเป็นคนฟังอะแล้วพอเรามาอยู่ปรากฏว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าเพลงโฟกมันจะต้องแยกกับดนตรีแนวนั้นมันแยกกันจริงๆแล้วพอมาอยู่เชียงใหม่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยเขาก็จะรู้จักกันหมดพอเราได้เจอเพื่อนใหม่ๆในเชียงใหม่เนี่ยมันก็จะมีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนอะไรกันอย่างเงี้ยสำหรับพี่เลยคิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรแพ้เมืองหลวงเลยอย่างพี่บอกผมว่าเราจะเจอเขาเรียกว่าศิลปินที่เป็นสตรีทมิวสิกเนาะเป็นศิลปินที่เล่นเปิดหมวกเนี่ยตามถนนคนเดินใช่ผมอยากรู้ว่าเขามีเป้าไหมที่เขาเปิดหมวกเนี่ยว่าแต่ละคนก็มีจุดประสงค์ต่างกันออกไปอ๋อมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะมันหลากหลายบางคนก็ออกมาเล่นเพื่อความสุขคือบางคนก็แก่แล้วเขาเป็นนักดนตรีเขาก็มาเล่นหรือเด็กบางคนไม่มีทุนทรัพย์จริงไม่มีเครื่องเสียงไม่มีอะไรเลยมายืนเล่นกีตาร์เปล่าร้องเพลงเปล่าหน้ามหาลัยเงี้ยก็คือเพื่อหาทุนการศึกษามันมีหลายอย่างมากเนาะมีหลายองค์ประกอบใช่แล้วมันก็มีนักดนตรีต่างชาติด้วยนะแบบคนญี่ปุ่นแบบเล่นแบบแพนเล่นอะไรเงี้ยเขาไม่อยู่เชียงใหม่ครับแล้วก็มารวมกันรวมกลุ่มเจอคนไทยบ้างเจอคนอเมริกันบ้างก็มาทำวงกันคือมันรู้สึกว่ามันหลากหลายบางคนก็
ใช้ถังเอามาไปตีกองอยู่ตรงเนี้ยก็คือขี่ปั่นจักรยานลากถังมาแล้วเอาถังมาเรียงกันแล้วก็ตีกองมันมีมันก็แต่ช่วงนี้จะบางๆหน่อยเพราะว่าด้วยโรคเนาะโควิดใช่ครับก็2 3ปีมานี้ก็คือเงียบไปเยอะมากเชียงใหม่เงี้ยต่อให้มันมีสถานการณ์อะไรก็ตามแต่จริงมนุษย์มันก็ต้องการเสียงดนตรีเสมอแหละตราบใดที่มันยังมีอากาศเนี่ยมันก็ต้องการเสียงเพลงเข้ามาแหละอย่าว่าแต่คนอื่นเลยพี่ตอนนี้ผมอยากฟังเพลงบ้านเราเชียงใหม่แล้วตอนเนี้ยได้ครับผมขอตามพี่ไปสตูด้วยได้มั้ยนี่พี่จะไปสตูใช่มั้ยก็เดี๋ยวกลับไปที่ทํางานโอเคเดี๋ยวผมขอตามไปดูเลยนะพี่นะได้ครับผมไปไงเดินครับเดินเชียงใหม่แค่นี้เองเดินถึงกันหมดทีมงานแกล้งผมก็พอแล้วพี่มาแกล้งผมอีกเหรอพี่รู้เปล่าผมเดินมาเนี่ยระยะทางรวมกันเนี่ยผมเดินจะถึงลำปางแล้วนะพี่รู้ว่าจะกลับบ้านอยู่แล้วเออจะถึงบ้านอยู่แล้วเนี่ยไปเดินก็เดินไปพี่ครับไม่เจอกันนานนานคิดถึงเมื่อวันมีมานยังรอเธอนั้นเสมอสงกรานต์ปีใหม่เมืองหลายปีไม่ได้เจอคู่เมืองไร้เธอเงียบเหงาเคยพาเธอขึ้นดอยพิงไฟใต้แสงดาวลมหนาวร้องเพลงขอคุยเรื่องเพลงกันนิดนึงครับพี่ชาครับผมคอนเซปต์ของเพลงนี้ครับพี่พอเราได้โจทย์มาเนี่ยพี่ตีโจทย์ยังไงฮะก็ปรึกษากับทางทีมงานว่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นเรา3คนเสมอไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เรารู้จักบอยอย่างลันนาเราก็รู้สึกว่าแล้วเราก็เป็นคนแต่งพอจะแต่งเพลงได้มันก็น่าจะทำได้เนาะแต่คราวนี้พอเรามาทำกันบ้านกับตัวรายการแล้วคราวนี้เราก็ต้องเขียนละเพลงของเชียงใหม่จะยังไงดีวะอะไรเงี้ยพี่ก็มานั่งคิดว่าคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ถ้าฟังเนาะมันก็จะคือเหมือนแบบอ่ะเชียงใหม่กึ๊ดเติงหาอะไรเงี้ยก็คือเราอยู่เชียงใหม่ตลอดเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะไปไหนกันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวหายไม่ว่าจะคนต่างชาติหรือคนไทยก็หายหมดมันก็กลายเป็นว่าเออใช้อารมณ์ของความคิดถึงอ่ะก็คือเนี่ยทั้ง3คนก็ยังอยู่เชียงใหม่อยู่อะไรเงี้ยก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเชียงใหม่กึดเติงหาในขณะที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากให้กำลังใจผู้คนไม่เจอกันเนิ่นนานคิดถึงเมื่อวันมีมานยังรอเธอนั้นเสมอคือเชียงใหม่ก็มีอะไรใหม่ๆแต่ในขณะที่มันก็มีอะไรเก่าๆเพราะฉะนั้นไอ้เพลงเนี้ยมันก็ใส่ทุกไอเดียลงไปในนั้นนะครับคราวนี้พอเรารู้สึกว่าเราอยากใส่3ไอเดียเนี้ยลงไปในนั้นเอางั้นก็ต้องให้บอยมาเปิดด้วยในอารมณ์ของคือเป็นการไล่ไดนามิกขึ้นมาใช่เป็นด้วยสไตล์ของบอยเขาก็เป็นกีตาร์ป่วงตัวเดียวแล้วก็มีเสียงสะล้อมีอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับก็เป็นกำเมืองสายแม่ปิงยังคงล่องไปแต่ดวงใจอ้ายบ่ไหวคอนฟื้นพอมาถึงท่อนลานนาเนี่ยก็คิดไว้แล้วว่าเฮ้ยอยากให้มันมีอารมณ์คล้ายๆแบบแรปนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งอยากให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยมันจะมีท่อนที่นาต้องร้องภาษากำเมืองด้วยก็ยกให้ไปเลย2ท่อนนี้เนื้อท่อนนั้นมันก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกไงให้กำลังใจผ่านเสียงสะล้อเสียงซึ่งไปให้ Everyone try to keep your head held high Every situation desolation's global cry Anytime that you wanna ทำนองก็เอาให้มันแบบเป็นเมเจอร์อะไรเงี้ยครับก็แล้วก็เป็นจังหวะอย่างนี้ก็แล้วมันก็เข้ากับวงด้วยพอเอาเดโมทำเดโมเสร็จแล้วก็ชวนวงมาคือพาร์ทที่คนที่ทำดนตรีนะครับก็มานั่งฟังกันก็โอเคประมาณนี้แหละเครื่องดนตรีในเพลงเนี่ยพี่มีกี่ชิ้นมีอะไรบ้างโอ้มีกี่ชิ้นหรอถ้าเฉพาะของวงก็คือมีกีตาร์เบสกองคีย์บอร์ดแล้วก็มีแซกเพลงนี้ใช้แซก4ตัวเลย4ลายเลยก็คือตั้งแต่โซปราโนอัลโตเทนเนอร์บาริโทน4ตัวแล้วก็พอเครื่องพื้นเมืองเนี่ยก็ได้แม็กเนาะแม็กก็มาเล่นสล้อกับสล้อกับซึงแล้วก็มีชิงกระฉาบให้เขาตีด้วยลายประสานก็มีหลายลายอยู่อะไรเงี้ยครับเนี่ยเราพอพี่เป็นคนนครสวรรค์นะพี่รักอะไรในความเป็นภาคเหนือหรือแบบเชียงใหม่อะไรเงี้ยพี่เป็นคนชอบดนตรีพอเป็นคนชอบดนตรีก็คือจริงๆมันชอบดนตรีทุกที่แหละพอมาอยู่ทางเหนือมาอยู่ทางเชียงใหม่เงี้ยเราก็รู้สึกว่าไอ้เสียงสล้อเสียงซึงอะไรเนี่ยมันก็เข้ากับบรรยากาศพี่รู้สึกว่าเสียงซึงกับเสียงสะล้อเพลงทางเหนือออกมาอย่างเงี้ยก็เพราะบรรยากาศมันเป็นอย่างเงี้ยคือดนตรีมันก็เป็นตัวแทนของเขาเรียกไงสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของแต่ละที่อยู่แล้วยังปีเนี้ยแบบเราได้มาพรีเซนต์เพลงเชียงใหม่เหมือนกันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับคือมันตึงม่วนอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันว่ามันม่วนกว่ารอบนี้เพราะว่าได้ทำงานร่วมกับไอ้บอยกับพี่ชาเพลงเนี้ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันมีคนมาฟีเจอริงกันเนาะแล้วก็แบบอย่างเงี้ยกับพี่ก็ส่งท่อนของบอยให้บอยส่งลานาอันนี้ไปอะไรเงี้ยแล้วอย่างไม่เคยทางวงยังไม่เคยเล่นเพลงนี้ด้วยกันแล้วพอมันรวมร่างกันปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วส่งให้เพื่อนเราไปอีดิทมิกมาสเตอร์ลิงเสร็จปุ๊บมันออกมามันก็มันก็เป็นอย่างที่เรา
เราต้องการนะครับและที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับก็คือสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรา AAS 5G Play VR โหลดฟรีดูฟรีได้ที่แอปพลิเคชัน AAS 5G Play VR ครับผ้าเบรก Compact Nano X เบรกสั่งได้สะใจคน 1000X เบรกคุณภาพยอดขายอันดับหนึ่งจริงๆเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยก็มีเสน่ห์ทุกย่างก้าวหลายๆคนที่เคยมาเชียงใหม่แล้วก็คงคิดเหมือนกันบางทีเนี่ยเชียงใหม่ของคุณกับเชียงใหม่ของผมหรือเชียงใหม่ของศิลปินเพลงบ้านเราวันนี้อาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือเสน่ห์ของมันยังมีอยู่ทุกที่จริงๆนะครับคืนมานั่งใจลอยฉันคอยต่างๆ